สวัสดีค่ะคลิปนี้เดี๋ยวเรามาแปะอย่างนี้นะคะเรามาประกบไอตัวกลีบข้างในกับข้างนอกให้มันติดกันนะคะอันนี้คือกลีบที่เราเอาไปรีดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมันก็จะอ่อนๆมันก็จะยืดออกแล้วก็เป็นบางๆอ่อนๆ นะคะแต่ส่วนตัวนี้เราไม่ได้ไม่ต้องรีดนะคะส่วนตัวหมอกนี้เราไม่ได้รีดนะคะโอเคนะเสร็จแล้วเราก็เอาตัวนี้นะคะตัวนี้ใส่เข็มอย่างนี้ลงมานะคะลงมาอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วก็ตัวนี้สวมลงไปนะคะมันจะได้ง่ายนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็ใช้ปืนกาวนะคะยิงสีเขียวนี่แหละเสร็จแล้วก็เอามาแปะลงไปอย่างนี้แปะลงไปอย่างนี้เลยนะคะนะคะแปะลงไปกับเข็มเนี่ยจะได้ไม่ร้อนมือนะคะก็แปะวนไปเลยนะคะวนไปให้ครบทั้ง5กลีบตัวขั้วชบาเนี่ยถ้าเราอยากให้มันใหญ่เราก็ทำเพิ่มเอานะคะแล้วก็ตรงใจกลางมันนะคะตรงเนี้ยเราอาจจะทำไม่ทำเป็นทีเราอาจจะเป็นทำเป็นพันหัวหนึ่งครั้งแล้วก็ค่อยมันก็จะได้ใหญ่ขึ้นนะคะอันนี้ก็แล้วแต่เราชอบก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับขั้วชบาตัวนี้ค่ะแล้วก็ดึงให้มันงุ้มเข้าลงมาอย่างนี้นะคะดึงให้มันยืดเลยไม่เป็นไรนะคะเนี่ยค่ะมันก็จะงุ้มเข้าลักษณะแบบนี้นะคะเนี่ยนะคะก็จะใกล้เคียงกับของจริงนิดนึงอันนี้เพราะอันนี้มันบางเพราะเราไปรีดมันก็เลยบางนะคะนี่เนาะก็ใช้ประกอบได้เลย